มาโอเคเซตติ้งเรียบร้อยแล้วฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Double Cat นะฮะตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหางพองนั่นเองนะจ๊ะตอนนี้เราอยู่กับ The Legend of Zelda Breath of the Wild นั่นเองจ้าโอ้นี่รู้สึกแบบเคลียร์จะง่วงๆยังไงก็รู้นะอ่ะสวัสดีทุกคนด้วยใครที่เข้ามาแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีนันทพงศ์ด้วยนะครับแค่นันทพงศ์ที่โอกรรมเห็นหน้าลิโอกรรมเป็นนันทพงศ์เฉยเลยว่ะสวัสดีครับหลิวสวัสดีครับคุณหนุ่ยด้วยแล้วก็สวัสดีครับคุณเวนบริดโลนะครับผมก็เหลือกี่สารเหลือ3สารครับครบ120แล้วอย่าเอ็ดไปผมมาเงียบๆครับสวัสดีคุณเนตรนะครับสวัสดีทุกคนด้วยใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้ที่แชทเลยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับถ้าดกกดแชร์ฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะวันนี้ครับรายงานผลก็คือตอนนี้เข้าสู่เดย์ที่37เป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะตอนนี้ศาลเจ้าเก็บได้117ศาลเลยครับจาก1จาก120ก็ต้องเหลืออีก3ศาลเท่านั้นครับ3ศาล3ศาลเราก็จะครบศาลเจ้าทั้งหมดของเกมนี้แล้วก็จากประสบการณ์ในคลิปเมื่อคืนก็คือปกติแล้วเนี่ยผมจะเปิดแผนที่ดูว่าศาลมันอยู่ตรงไหนแล้วก็เอาไว้มาร์คด้วยว่าเราศาลนี้เราเก็บไปแล้วเพื่อจะได้ไม่งงเวลาศาลไหนที่เราเก็บไปเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้คือจะบอกเพื่อนๆว่าเราดูในแผนที่อย่างเดียวไม่พอครับเพราะว่าศาลบางศาลเนี่ยมันเป็นศาลที่เราต้องไปรับเควสก่อนเราต้องไปรับเควสก่อนถึงจะมาทำมิชชั่นในศาลนั้นได้อย่างศาลเนี่ยที่ผมติดอยู่เมื่อคืนเนี่ยไปถึงศาลเจ้าแล้วเอ๊ะมันยังไงว่าตรงนี้มันอะไรยังไงอ่านข้อมูลก็ไม่รู้ยังไงก็ปรากฏว่าเราต้องมารับเควสในเมืองในเมืองเนี้ยก่อนในเมืองลาวาเนี่ยก่อนแล้วค่อยไปเปิดศาลครับจบผ่านเควสนี้ได้แล้วศาลมันถึงจะมาอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราเดินทางกันต่อครับโคโลซีตอนนี้275ลูกครับผมจาก900นะครับก็สุดยอดอีก3ศาลเองครับสวัสดีครับคุณแอลสวัสดีครับคุณกันตพงศ์ครับสวัสดีทุกคนด้วยอ้าวผิดมีทักผิดสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับมาเดี๋ยวนี้เราเก็บศาลสุดท้ายมันจะอยู่ในปราสาทไฮรูผมไม่แน่ใจว่าผมจะบุกเข้าไปเลยหรือเปล่าเพราะว่าไม่กล้าบุกเข้าไปครับเพราะว่ากลัวบุกเข้าไปแล้วเจอบอสพอเจอบอสแล้วเนี่ยผมกลัวว่าจะไปฆ่าบอสเข้าแล้วก็ถ้าบอสจบบอสตายเนี่ยผมกลัวจะคือการที่เราเล่นเกมยังไม่ครบเนี่ยแล้วฆ่าบอสตายก่อนเนี่ยมันทำให้ความรู้สึกอยากเล่นเกมมันน้อยลงไงผมก็เลยอยากจะแบบเก็บอะไรเคลียร์ก่อนคลีนก่อนแล้วค่อยไปลุยบอสเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะเก็บสารให้ครบ2มันเหลือ3สารไงอีกสารนึงเราจะยังไม่เก็บไว้ท้ายๆเลยแล้วก็อีก2สารเนี่ยสารนี้คือสารสุดท้ายละสารที่ผมกําลังจะทําต่อเนี่ยคือสารสุดท้ายละแต่ว่าอีกสารนึงเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะว่าดันไปมาร์คผิดตอนเนี้ยผมเหลือมาร์คสารเนี่ยสารเหลือ2สารผมมาร์คไว้เหลือ2สารแต่จริงๆแล้วเราเหลือ3เพราะนั้นผมหายไปสารนึงไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยววันนี้น่าจะต้องหาว่าสารอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวมาสอนกันบ้างรู้ก่อนมาสอนการบ้านลูกก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่โหมดจอใหญ่เดี๋ยวนี้เราจะทำเควสนี้ต่อเควสนี้ก็คือเหมือนเขาจะให้ไปช่วยพี่ชายเขาครับที่อยู่ในถ้ำแล้วก็เขาต้องการความช่วยเหลืออ่ะเดี๋ยวเราจะไปช่วยดูก็รู้สึกว่าพี่ชายเขาก็จะน่าจะอยู่ใกล้ๆกับตรงที่เราจะไปอยู่แถวๆนี้ประมาณนี้แหละเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะวิ่งไปแถวๆนี้ครับมันเป็นถ้ำที่ชื่อว่าเนี่ยครับคาร์มิตี้การ์ดนี่ไม่ใช่นี่ครับคอโกทูเนลทันเนลเป็นถ้ำผมว่ามันอยู่ประมาณเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูแถวๆที่ใกล้ๆกับจุดที่เราต้องตรงนี้ใช้มอเตอร์ไซค์ไม่ได้ด้วยครับโคล็อกซีสไปโคล็อกซีสต่อก็ได้นะเราจะวิ่งหาโคล็อกซีสกันไปเรื่อยๆครับวันนี้ก็ถ้าผ่านสารตรงนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวมาสอนงานบ้านลูกก่อนสวัสดีคุณลินด้วยนะครับผมลินลินใช่ไหมอ่านว่าลินลินหรือเปล่าผมก็ยังเรายังไม่ได้แนะนำตัวกันเป็นทางการเลยนะเฮ้ยไม่ทันแย่ไฟฮันแน่เราเห็นนายเล่นแอร์เล่นด้วยกันบ้างล่ะก๊อฟเล่นด้วยกันบ้างล่ะพี่ชายเขากำลังนอนหิวโซอยู่ในถ้ำคือเราต้องไปหาเนื้อมาปรุงให้เขาก่อนใช่เนื้อมันก็อยู่ในแถวถ้ำแถวถ้ำนี่แหละรู้สึกว่าเราต้องไปที่ถ้ำก่อนนะแล้วถึงจะเนี่ยเมื่อกี้เล่นไอ้นี่มาเล่น Call of Duty เสร็จไปเล่น Astral Chain แล้วก็ Astral Chain เนี่ยกดวิ่งมันเป็นกดอนาล็อกลง
ผมก็จะกดอลานล็อกลงอยู่นั่นแหละอีแย่ไฟก็ฝันใกล้เป็นจริงแล้วใช่ครับสวัสดีคุณอัศสิทธิ์ด้วยลินครับโอเคผมก็จะอ่านเป็นลินเป็นลีนเป็นอะไรประมาณนั้นโอเคลินนะจ๊ะตุ๊กตาบิวรมอยู่ด้วยเอ้ยเรากำลังวิ่งไปไหนวะเนี่ยอ้าวเรามาผิดทางดีกว่าเราวาร์ปไปนี่เลยก็ได้นะวาร์ปไปแถวๆนี้เลยรู้สึกว่าถ้ำมันจะอยู่ประมาณตรงนี้นะจัดไปครับช่วงนี้ติดมาเออมันสนุกดีนะผมว่ามันเดือดดีนะคอร์ปดิตี้คอร์ปดิตี้โมบายคือผมส่วนตัวเป็นคนชอบเล่นเกมแนวเขาเรียกอะไรอะแนว Battle Royale Survivor Battle Royale ชอบเล่นแบบนั้นอยู่แล้วครับส่วน Nintendo เนี่ยเล่นพอรักล้วนๆเลยซึ่งว่าน้ำตาจะไหลอ่ะเราจะไปจุดสีแดงๆถ้ำมันน่าจะอยู่ประมาณบริเวณนี้แหละท่านที่เราต้องไปช่วยพี่ชายของเขานะนอนหิวโซอยู่ในถ้ำตามที่คุณเทียนบอกเพราะนั้นอันแน่ไอเด็กน้อยบับอุ๊ยมันไม่สุกว่ะเฮ้ยมันไม่หายมานี่ตายซะเจ้าตัวเย็นตายอยู่ข้างบนโบอุ๊ยเอาไฟไหม้ตัวด้วยว่ะไอตัวหินพวกเนี้ยครับถ้าเป็นหินธรรมดาเนี่ยถ้าไม่ใช่ไฟเนี่ยถ้าไฟเราต้องดับไฟไปก่อนนะแล้วค่อยไปยกมันหินพวกเนี้ยถ้าเราไม่ใช้ระเบิดมันเนี่ยแค่ไปยกมันขึ้นมาเหนือหัวเฉยๆมันก็น้อยใจตายแล้วครับมันก็น้อยใจตายแล้วนะนี่ยาทำกันไฟอย่างดีแย่ เรากำลังจะหาถ้ำนะเพราะนั้นเราวนๆดูแถวนี้ก่อนว่าถ้ำอยู่ตรงไหนเข้ามาดูไลฟ์ทีไรเสียสมาธิในการอ่านหนังสือตลอดธรรมดาคือต้องบอกก่อนนะว่าส่วนใหญ่คนที่เข้ามาดูเซลดาในช่องผมเนี่ยเขาไม่ได้มาดูเกมนะเขามาดูหน้าตาผมหล่อ โอ้ยเอาอะไรมาพูดวะเนี่ยโอ้โหข้างล่างนี่มันน่าจะอยู่ประมาณนี้นะนี่ทำปะนี่ไงเจอแล้วถ้ำนี่แหละถ้ำนี้แหละเดี๋ยวไปดูป้ายก่อนพาไปดูป้ายพร้อมรับลุยพร้อมรับมือลุยจิอย่างพร้อมแล้วครับรอมานานเกมนี้ใครนี่ใครไม่เคยเล่นลุยจิแมนชั่นก็แนะนำให้เล่นภาคที่กำลังจะออกลุยจิแมนชั่น3นะครับลุยจิแมนชั่น3ครับผมเล่นบน 3DS นี่ก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆเลยนะเอาฮิวมานั่งข้างๆด้วยมันจะกลายเป็นไลฟ์สตรีม18บวกอะสวัสดีพ่อหนุ่มฉันติงว่าไอ้ฉันติงว่า to think that somewhere behind ฉันคิดว่าข้างหลังนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆเลยถ้าฉันขุดมันไม่ไหวแล้วตอนนี้ฉันหมดแรงไปหมดฉันหิวโซโอ้พี่ชายโอ้ยพี่ชายเข้ามาในนี้ได้ยังไงเนี่ยโอ้ยนั่นคือพี่ชายของฉันเองเขาเหนือจากการขุดตรงนั้นนะตอนเนี้ยเขาต้องการหาอาหารมาให้เขามาแต่ผมหาไม่ได้เลยนายพอจะช่วยเราไปหาอาหารมาได้บ้างไหมล่ะแถวนี้มันไม่มีเลยนะลิงนายเป็นฮีโร่นายน่าจะช่วยเราได้นะโอเคผมก็แปลไปเรื่อยเปื่อยนะ พากไปเรื่อยเปื่อยซับนรกช่องเราบอกเลยไอ้เนี่ยผมว่ามันอยู่ล่างๆเลยอุ้ยไม่ได้ว่ะต้องขึ้นไปข้างบนก่อนโอเคเราจะลอดลงไปไอ้ที่เอาเนื้อย่างอะไรน่าจะอยู่ข้างล่างนี่แหละโอเคเราต้องไปเอาเนื้อย่างข้างล่างนี่ครับน่ะน่าจะอยู่ในถ้ำนี่แหละมั้งถ้ำด้านล่างนี่หุยหุยหุยมีใครกิ้งหินอะไรลงมาใส่ด้วยมันกินหินลงมาโดนกันเองด้วยว่ะนี่ไงนี่ไงชิ้นเนื้อปุ๊บโอเคเราต้องเอาอันนี้ไปนะอันนี้ไม่ใช่ถ้ำนี่เป็นป้ายนะถ้าเราอุ้ยอุ้ยมันยกได้ไหมโอ้โห
โอ้โหผ่านอุปสรรคมากมายมีมอนสเตอร์เต็มไปหมดเลยอะเราจะเคลียร์มันก่อนหรือถือไปตรงๆเนี่ยลองถือไปตรงๆก่อนนะอุ้ยมีหินกิ้งมาด้วยหินกิ้งหินกิ้งอะไรอะไรมาถีบแน่เลยมันมาถีบแน่เลยออมขึ้นไปอุ้ยอุ้ยหินหินหินเอาโดนกันเองสมหน้ามีธนูยิงมานี่พี่พริ้วสับขาหลอกรู้จักโรนัลโดไปอุ้ย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 ไปไหนแล้ววะโอ้โหกิ้งไปนู่นเลยเอาละผมว่าเราเคลียร์พวกนี้ก่อนแล้วกันโอเคได้ได้ได้นี่ไงฮะตับตับอึ๊บวิ่งหิน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 ฮึบมาบมาบเอาเฮ้ยแม่งละลายเร็วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอืม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 ฮึบซาแล้วเหรอฮะซาแล้วเหรอฮะซาแล้วเหรอฮะเฮ้ยเสียงโทรศัพท์อะไรวะเสียงโทรศัพท์อะไรวะนี่นี่ตายไปซะตัวอยู่ไหนอีกตัวโดนหินทับตายไปแล้วเหรอนู่น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 อีกตัวได้เฮ้ยระเบิดปะวะนั่นไงกะแล้วไอ้ระเบิดธนูธนูหัวระเบิดนี่ใช้ที่นี่ไม่ได้นะหลายรอบแล้วเนี่ยเราจะมันอยู่ไกลเหลือเกินนะไม่โดดเถอะวันนี้เฮ้ยไม่โดดเลยวะไปเคลียร์มันก่อนแล้วกันนะหนูฉันลูกธนูฉันเอาละลายไหม้ไปหมดแล้วอะสวัสดีครับผมแล้วอีกกี่เม็ดครบ900ครับก็นั่นไงตอนนี้เราอยู่275เม็ดนะครับอะไร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 อุ้ยหูยันมากโอ้ย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 ฮึบฮึบเต็มหน้าไปเลยดิโอเคทำไมมันทำไมฮะมันทำไมมันทำไมฮะนี่ไงสับ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 ตายนะโอเคทีนี้เราก็จะได้เดินถืออุ้ยได้ธนูไฟด้วยเดินถือชิ้นเนื้อมาแบบสบายสบายชิวๆเลยครับโอเคตรงนี้เป็นจุดที่เราต้องมาเอามันเป็นหินนะจริงๆมันเป็นหินที่รูปร่างคล้ายๆกับเนื้อนะเพราะว่าชนเผ่านี่ไม่ชื่อเผ่าอะไรแล้วนะผมก็ลืมนะเขากินหินกันนะที่นี่คนที่นี่เขากินหินกันนะเขาไม่ได้กินข้าวแบบพวกเรานะเขากินหินกันเพราะนั้นไอ้นี่จะเป็นน่าจะเป็นเขาเรียกแล้วน่าจะเป็นอะไรไอตัวชื่ออะไรนะตัวที่เป็นหินน่ะที่เราต้องไปตีหินบนหัวมันน่ะนั่นแหละน่าจะเป็นเนื้อมันนะผมคิดว่าคนที่นี่เขากินตัวนั้นกันไอ้พวกตัวมนุษย์หินตัวเล็กๆนั่นแหละครับเราจะแบกตรงนี้ไปไปวางในเตาแล้วก็ให้พี่ชายเขาได้รับประทานแล้วก็ขุดหลุมตรงนั้นอุ๊ยอ้าวมีตัวไฟอีกว่ะอย่ามายุ่งกับพี่นะนี่เดินสวนกันเลยเป็นไงหักหลบนั่นแน่แล้วมันกระโดดใส่เขาใกล้ถึงแล้วตรงนี้ถ้าเราเปิดสารนี้ได้ก็เป็นสารที่118จาก120สารครับเพราะนั้นเราจะเหลือแค่2สารเท่านั้นใกล้แล้วครับใกล้ความเป็นจริงขึ้นมาทุกทีแล้วครับกับ The Legend of Zelda Breath of the Wild ใน Master Mode กับ Road to 100% ของเราโอ้ในที่สุดนายก็หามันเจอจนได้นะลิงสุดยอดเลยรีบมาข้างในเร็วฮึบโอ้โหเป็นไงตาวิ่งเอาไม่อยู่มันสุดยอดไปเลยนี่แหละเนื้อที่ฉันต้องการพี่ชายฉันคงจะอิ่มนะจะได้เนื้อนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเตาถึงก็ดิ้นเตาถึงก็ดิ้นเรียบร้อยโอ้โหไฟแลบ
โอ้มันน่าอร่อยมากๆเลยสำหรับเจ้าเนื้อหินนี่โอ้เสร็จแล้วหรอมันหอมอะไรเนี่ยหอมมากๆเลยฉันคิดว่านายกำลังทำอาหารใช่ไหมล่ะใช่แล้วฉันขอกินก่อนละมับก็ให้มันกินหินกันนะดูว่าเล็ดอร่อยเหลือเกินการที่ฉันกินหินเนี่ยฉันจะได้มีแรงกินใหญ่เลยเว้ยyour cooking is the best นายทำอาหารได้สุดยอดมากเลยนะเพื่อนเอาละตอนนี้ฉันมีความสุขฉันอิ่มมากๆแล้วเรามาลุยงานกันต่อเลยพวกลุยเลยพี่ชายโอ้โหนี่มันบัฟสปีดนี่ว่ะโอ้เอาแล้วครับเจอศาลเจ้าอยู่หลังหินนั่นเองครับ Hero Secretความลับของฮีโร่อเมซิ่งดิคคาร์บอรี่โอ้สุดยอดเลยในสุดแล้วก็ค้นพบดีใจกันนะสองพี่น้องนี่อ้าวโอเคอับราเธอร์รอสเข้าไปในศาลนี้กันครับไปสวัสดีทุกท่านนะครับใครรับชมอยู่ก็แวะมาพูดคุยกันได้นะครับก็สำหรับใครที่ไม่เคยทักทายพูดคุยกันเลยก็พิมพ์คุยกันนิดนึงฮะจะได้รู้จักกันสามารถแอดFC ของเครื่องผมมาได้นะครับเฟรนด์โค้ดก็คือไว้เวลามีเกมอะไรที่เล่นด้วยกันได้เราก็อาจจะได้เล่นด้วยกันครับโอเคตอนนี้เราเข้าไปในศาลเจ้าไปที่เรียบร้อยแล้วกรีนดี้ฮิลโอ้ยพี่เบรกไม่ทันโอเคเอาเป็นบาเรียไว้เลยอะเดินขึ้นไปวุ้ยมีลูกเล็กๆด้วยโอ้โหมอไซได้ไหมมอไซเสกอันนี้ไม่ได้เอาโอเคไปตัวเปล่านี่แหละไม่ต้องบังเบิงอะไรทั้งนั้นแหละมาตัวเปล่าอุ้ยตรงนี้มีตังเต็มเลยวุ้ยลูปีเต็มเลยวุ้ยลูปีไหลมาลูปีไหลมาลูปีไหลมาเทมาอุ้ยได้มาเหรียญเดียว5โอ้ยทำไมเอ้ยข้างล่างน่าจะได้ป่าวะเราไปลงไปกองข้างล่างกันแล้วเรางกเราไปเอาก่อนเอาให้ตรงนี้ไปได้ป่าวนี่ลูปีเต็มเลยผมว่าวิ่งไปเลยแบบเนี้ยผมว่าดูเซฟก่อนนะไม่ต้องเอาอะไรมาบังหรอกไปไหนหล่นอ้าวหล่นมาหมดแล้วอ่ะอ๋อมีอีก2เม็ดเอาง่ายนี่อุ๊ยฮึบห้าไม่เอาละไปเลยอุ๊ยเต็มเลยฮึบโอ้โหได้อยู่อุ๊ยลอยโอ้โหฮึบแม่เพลียวจะกินพี่เลยน้องสัก 10,000 ปีแล้วกันโอเคจบตรงนี้ศาลเจ้าที่118ครับใกล้จะ120แล้วใกล้จะ120แล้วตึ้งตึ้งประเด็นก็คืออีกศาลหนึ่งเนี่ยผมไม่รู้มันอยู่ตรงไหนศาลหนึ่งเนี่ยอยู่ตรงปราสาทไฮรูอีกศาลหนึ่งเนี่ยมันอยู่ตรงไหนต้องไปค้นนะช่วยกันดูหน่อยสิว่าตรงไหนที่ผมน่าจะพลาดไปคือศาลมีศาลหนึ่งเนี่ยที่อยู่ตรงไฮรูเนี่ยแน่นอนละศาลเนี่ยที่ผมจะยังไม่ไปเพราะว่าจะไปช่วงคือไปตอนช่วงลุยบอสเลยแต่ว่าอีกศาลหนึ่งเนี่ยผมขอดูจากมุมนี้ก่อนแล้วกัน
ดูจากขวาสุดก่อนอ่ะจะเทียบแผนที่ดูนะครับว่าสารเนี่ยเราพลาดอะไรไปทำไมเราถึงตกหล่นไปสารที่119จะดูจากตรงนี้ดูจากยังไงดูสารเจ้าทั้งหมดขวาบนก่อนอ่ะเทียบแผนที่กันขวาบนปุ๊บตรงนี้เจอแล้วตรงนี้อ้าวเคลียร์ไม่ได้อ้าวซูมอีกอ่ะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5อ่ะเจอแล้วเอ้ยผมเจอแล้วเอ้าอ๋อนี่มันสาร DLC สาร DLC มันต้องเป็นสารที่ไม่มีในรูปแต่โดนติ๊กออกไปอ่ะเจอแล้วนี่แหละฮะสารนี้อยู่ใกล้ๆกับโอ้นี่สาร DLC เหมือนกันนี่ก็สาร DLC สาร DLC ตรงนี้ตกไปสารหนึ่งได้ไงวะเนี่ยอ๋อนี่ไงอ๋อสารนี้ก็เคลียร์ไปแล้วเอ๊มันมีในแผนที่เราแสดงว่าเราเคลียร์ไปแล้วไงใช่ไหมมันต้องไม่มีในแผนที่เราเขากลางภูเขาขวามือด้านล่างตรงจุดกลางทะเลสองตรงนี้ในทะเลตรงนี้เกาะล้างปุ๊บขึ้นมาด้านบนตรงนี้ทาวเวอร์ตรงภูเขามี3อันตรงนี้อันนึงตรงนี้อันนึงตรงนี้ไปแล้วตรงทะเลมีอันนึงดูตรงเมืองทะเลทรายสิตรงนี้3อันเรียงกันถูกต้องแล้วเออนี่ไงเจอละเจอแล้วเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ดินี่มันสาร DLC ใช่ไหมในจอมีแล้วไม่น่าเกี่ยวยากกันเนี้ยยากกันเนี้ยมาร์กผิดอันนึงชีวิตก็เปลี่ยนไปต้องมานั่งค้นกันใหม่ว่ายังไงวะเนี่ยใครพอจะนึกออกบ้างว่าดูจากตรงแผนที่ผมอะว่าตรงไหนที่ผมยังไม่ได้ไปอะช่วยกันดูหน่อยสิผมตาลายมากเลยอะเฮ้ยนี่ไงเจอละออนในแผนที่ไม่เกี่ยวนี่ DLC ป่าววะเออเริ่มงงแผนที่ DLC กับสาร DLC กับสารธรรมดาแล้วเนี่ยมันต้องในแผนที่ที่ผมดูในหน้าจอซ้ายมันมีแต่หน้าจอขวาไม่มีตรงเมืองนกโอเคเหมือนกันตรงนี้2อันอันนี้อันหนึ่งตรงนี้3ซ้ายหนึ่งยากว่ะท้อแท้เศร้าสร้อยเหลือเกินตรงนี้มี3มี2 1 2 3 4 5 6 7 8ตรงนี้มี3ข้างบนๆเนี่ยตรงนี้มี1แล้วมีอันนึงตรงภูเขาไฟนี่สถานที่ถ่ายชิ้นส่วนแผ่นหิน3อันตรงแถวทะเลทำไปยังแอดทำแล้วนะเออตรง3ไอ้ที่เก็บแผ่นหิน3ชิ้นน่ะทำไปแล้วมันจะอยู่ตรงนี้ไงทำได้มันอยู่ตรงนี้ตรงหางงอนี่ไม่ใช่ตรงนี้ดิใช่ป่ะเออเนี่ยมันอยู่ประมาณนี้ใช่นี่สารนี้แหละทำแล้ววันนี้สารนี้ทำแล้ว
เออแล้วสารหนึ่งสองสามเรียงกันสี่ตรงนี้เฮ้ยไม่ใช่ภูเขามีสองอันติดกันเนี่ยมันยากแล้วเนี่ยว่าเราจะมาร์กผิดแล้วก็หาไม่เจอแล้วเนี่ยว่าไอสารที่ขาดไปคืออันไหนตรงแม่น้ำตรงนี้ลงมาด้านล่างเอ๊ะไม่ใช่ยากจังวะเราพลาดตรงไหนไปวะเนี่ย120สารถ้านับสาร DLC ด้วยมันก็จะเกินใช่ป่ะถูกป่ะสารตรงไหนที่ยังไม่ได้ไปวะเนี่ยนั่งหาสารเงินมาหาสารเลยเดี๋ยวค่อยหากันอีกทีกันนะโอ้หาไม่เจอป่ะนี่เราไปไหนกันดีนี่เราไปไหนกันดีเราไปไหนกันดีลองไปดูเส้นทางที่เรายังไม่ค่อยได้ไปไหมลองไปสำรวจแถวนั้นดูปึ๊บตรงไหนที่ไปน้อยๆเออถังนี้ไม่เคยมาเหยียบเลยไปงี้แล้วกันไปสำรวจรอบๆดูครับวันนี้วันแห่งการสำรวจหาโคล็อกซิสไปด้วยแล้วกันนะถ้ามีเราก็เก็บไปนะครับวันนี้ซึ่งมันเยอะมากจริงๆมันเยอะเหลือเกิน
วันแห่งการหาโคโรซิสอ่ะวาร์ปมาก็เจอเลยหนึ่งตัวเมื่อกี้เราจะลงไปแถวด้านล่างอย่างนี้นะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ลงไปสำรวจแถวนี้เท่าไหร่โอเคแถวนี้มันมีอะไรอุ้ยนี่ไงมีโครงกระดูกยักษ์ทิ้งระเบิดรอไว้ก่อนเลยอ่ะอุ้ยเจ็บด้วยมันไม่ฟื้นเหรออ๋อข้างใต้นี้มีดาบอยู่ด้วยบอมทิ้งเลยได้ไหมเฮ้ยเอาอ่ะเก็บได้เลยนี่ว่ะโถ่เอ้ยข้างล่างมีแพะภูเขาเต็มไปหมดเลยหน้าผานี่มีอะไรไหมโอ้ตรงนี้ฝนตกหนักนะเราจะลงมาตรงนี้อ่ะตรงนี้ถูกแล้วตรงนี้เป็นจุดที่เราไม่ค่อยได้มาครับพยายามจะไปตรงจุดที่ไม่เคยได้ไปนะเผื่อเราเจออะไรแปลกๆนู่นมีกังหันอยู่ตรงนี้อันนึงแต่มันจะกังหันมันจะใช้ตอนกลางคืนใช่ไหมอ้าวแล้วบอกตอนกลางคืนเอ้าดูผิดสองร้อยเจ็ดสิบหกโอ้ยาวเนี่ยอีก900เมตรเนี่ยยาวตั้ง900เมตรตรงนี้มีเห็ดด้วยโอเคโอ้ตรงนี้ทำไมมันมีเลี้ยงผาเยอะจังอ๋อมีม้าดูทรงแล้วมันน่าจะมีไอ้นี่มากเลยอ่ะเขาเรียกอะไรนะไอ้ไรเนลอ่ะแต่ไม่มีเว้ยโอเคเฮ้ยแข่งกันชนตูดหินทำไมมาอยู่แบบนี้เม็ดเดียวอะสงสัยไม่มีอะไรคิดไปเองสวัสดีครับผมดำรงเกียร์สวัสดีครับไปต่อนะต้นไม้นี้ก็น่าสงสัยใหญ่เกินความจำเป็นมีอะไรไหมเพื่อเฉยอ่ะเฮ้ยนี่ไงมี277 277อย่าคิดจะงึดปล่อยใบสันหยอดใส่หัวโดนด้วยเฮ้ยมันอยู่ในครอบครัวเลยตรงนั้นเขาทำอะไรกันเต็มเตไปหมดเฮ้ยนกกระจิบนี่กินได้ปะวะ
อันนี้คืออะไรมีสะพานมีแม่น้ำมีศัตรูหนึ่งตัวอุ๊ยไม่โดนว่ะมานี่หีบทองจ้ะเฮ้ยตายหมดซะแล้วอะไรวะเฮ้ยไปไหนมานี่เลยไปอยู่ข้างล่างในนรกตุ๋มเรียบร้อยโอ้ยเก็บมาทำไมบ้ากระดูกอะไปแว้นต่อไหนดีตรงนี้มาแล้วตรงนี้ไม่เคยไปไปแถวนี้ดูแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องเพย์สิโอเคไปตรงมาร์คแดงๆนะอ๋อตรงนี้คือศาลเจ้าที่ต้องยิงทะลุ2ช่องนี่ครับเป็นศาลเจ้าที่เราต้องยิงผ่านหินที่เป็นกลมๆนะให้ทะลุกัน2ช่องเอาให้ตรงนี้ดีเลยไอ้ตรงนี้นี่แล้วอ่ะล็อกซีตรงนี้เอาเฮ้ยธนูแตกโอเคไอ้3ต้นนี้ต้องยิงมันจะมี2ต้นที่มีแค่ลูกเดียวครับแล้วอีกต้นนึงจะมีหลายลูกแล้วก็ยิงต้นที่มีหลายลูกให้มันหน้าตาเหมือนต้นเดียวกันนะอ้าวเฮ้ยมีที่ไหนวะเนี่ยลืม27ไม่ได้มอง27 278หรือเปล่าโอเคเอ้าไปตรงแสงสีเขียวนั่นดีกว่าเรายังไม่ได้ไปตรงแสงสีเขียวนั่นเลยแล้วแสงสีเขียวนี่อยู่ตรงไหนวะเนี่ยเราเข้าไปที่แสงสีเขียวนั้นไปตรงนั้นยังไม่ได้ไปเลยจะไปหลายรอบแล้วก็ไม่ได้ไปสักทีเฮ้ยตรงนี้มีอะไรแวะก่อนนะไปหมดเป็นศพไม่มีเหลือของดีๆทั้งนั้นเลยอ
ายหมดแล้วเหรอโอเคเราจะไปที่แสงสีเขียวกันเฮ้ยฝนตกด้วยโอ้โอ้ลิจูจ๋าช่วยด้วยลิจูลิจูลิจูพาไปเอ๊ะมันล่อนไกลจังเราคงต้องขึ้นตรงนี้ดีกว่านะน่าจะใกล้กับแสงสีเขียวโอเคขึ้นนี้ดีกว่า Master Mode Lumber has its มันลูมเมอร์หรือ Lumber ฝนก็ตกอ่ะโอ้โหขึ้นมาบนนี้ก็หนาวอีกบรรยากาศนี่น่าป่วยเหลือเกินนะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวฟ้าผ่าอะไรก็ไม่รู้แสงสีเขียวแสงสีเขียวมันอยู่ตรงไหนแล้ววะลื่นโอเคเราจะไปจุดสีแดงแล้วเราเห็นแสงสีเขียวนี่ไงแสงสีเขียวไม่ใช่นี่มันลมเฮ้ยนี่แหละแสงสีเขียวตัวอะไรวะอุ้ยเอ้าชิบหายหายหมดเลยโอ้แล้วฟ้ามันผ่าเฮ้ยมาแล้วนะมาอีกป่ะเอาจับเขาเนี่ยสวัสดีครับเบนฟ้าผ่าอีกแล้วเว้ยตูมหายไปแล้วเลยไม่ได้ขี่มันเลยนี่ซุ่มเหรอซุ่มเหรอโอ้แล้วฟ้าก็ผ่าจังเลย Urbosa's Fury is ready เมื่อฝนหยุดตกแล้วอ้าวนั่นหิมะตกแต่ฟ้าผ่าเว้ยเออว่ะตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยได้ไปนะเอ้ยไม่ต้องเพย์กด Y กด X นี่ตรงนี้ไม่ค่อยได้ไปตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปเดี๋ยวจะลองไปดูนะบนเขานี้ก็ยังไม่ได้ขึ้นซอกนี้ก็คือผาเหรออ๋อนี่ซอกนี้เคยลงมาละทีนึงตรงนี้ก็ไม่ค่อยจะไปนะไหนอะม้าตัวเมื่อกี้หายไปแล้วอะจ
จำได้ว่าไอ้อ๋อมันมีแสงสีเขียวๆอยู่ตรงนกอีกอันหนึ่งนี่หว่าจำได้ว่าอยู่คอกม้าแล้วมองมาเห็นแสงสีเขียวโอ้ว้าไปเลยเดินเตะเตะหาเขาล็อกซิสไปเรื่อยนะ118 278คนล็อกซีดอ่ะครบถูกเราจะไปตรงนู้นกันเราจะไปที่ที่คิดถึงพี่เหมียวสวัสดีครับไว้เล่นเกมด้วยกันเบนเราจะไปในจุดที่เรายังไม่เคยไปนะจะได้ไปดูตุ้มตุ้มโดนไหมโดนไหมโดนดิแตกวงแตกวิ่งแฮ่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 อะไรขาผ่าทีดิเข้ามาไม่ให้คืนนะเข้ามาไม่ให้คืนนะนี่เลยเดี๋ยวนะมันเป็นข้างล่างเหรอข้างล่างมันเป็นป่าเราต้องไปเยี่ยมป่าเขาก่อนใช่ไหมอุ้ยไงกวางนี่เลยสีทองเฮ้ยย่องไหมอ่ะทำไมโดนอุ้ยหูยฝันโคตรแรงเลยเคยมาต้องเดินเล่นสักหน่อยเฮ้ยเสียงอะไรวะหุ้ยตรงนั้นอะไรอ่ะเคยมายังวะอ๋อมันเคยไปแล้วต้นอะไรแปลกๆอ่ะอวบต้นอวบเต็มเลยนั่นแหละซากเกวียนอ้าวเจอตัวดีอีกแล้วเฮ้ยโอ้โหตายซะ
ชุดสเตลมีอะไรไหมตรงนี้ก็ดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรนะคุณต่อไปเอ้ยแรงไม่พอมอเตอร์ไซค์มันแรงน้อยกว่าวิ่งไงวะตรงนี้เป็นจุดสารที่เราใช้ธนูสายฟ้ายิงแล้วจะมีสารโผล่ออกมาโอเคเราจะขึ้นไปดูบนยอดเขานี่กันเผื่อมีโคล็อกซิสนะบินเฮ้ยเขาหน้าตาประหลาดตรงนั้นบอสแน่เลยโอ้เราไม่มีอาวุธใหญ่ๆแล้วด้วยเนี่ยไอหินก้อนเนี้ยมันเป็นบอสแน่เลยใช่ป่ะใช่อึ๊บเฮ้ย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 ปีนไม่ขึ้นโอ้โหตายครับเอ้ยปีนไม่ได้วะจบนัดเลยเข้าไปเบ้วิทเนี่ยมันรวยเพราะแบบนี้นี่แหละเนี่ยมันรวยเพราะแบบนี้นี่แหละเนี่ย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 ก็เอาไปขายเนี่ยฟาร์มตังค์ชั้นดีบรรยากาศแถวนี้มันเคว้งคว้างซะเหลือเกินนะตรงนั้นมีศาลเจ้าตรงนั้นมีสะพานแล้วตรงนั้นคืออะไรมีคอกไม้ตรงนั้นเอ๊หินตรงนี้มันดูประหลาดประหลาดเรียงกันแปลกๆยังไม่เคยไปด้วยไปสักหน่อยแค่นั้นแหละ จะทำแค่นั้นแหละตรงนี้มันดูจัดวางประหลาดประหลาดโอ้ไลเนลสีทองซะด้วยอ
เอ้ยกดอาวุธไปไหนโดนตัวเองแน่เลยตึ๊บโอ้โหตึ๊บตึ๊บเฮ้ยเฮ้ยอย่าย่องอย่าย่องโอ้โหเต็มหัวเขาว่าอะไรเนลคอนเนี่ยมันเก่งนะตบไปทันอะไรหันมามองอะไรรวยรวยกันเลยทีเดียวตรงนี้มีอะไรเนี่ยมาร์กไว้โอเคโอ้เกลือหินเกลือแน่อยู่นะเฮ้ยเฮ้ยไม่มีอะไรอย่างเงี้ยสู้อะไรเนี่ยสนุกเลยนะนี่มีอะไรคอกม้าสงสัยบนนี้แต่ไม่มีนะนึกว่าจะมีตรงนี้เคยมาหรือยังดูแผนที่สิดูแผนที่สิเคยมาแล้วนะบนเขาตรงนี้ก็เคยไปแล้วซอกด้านล่างนี่เยี่ยมเขาหน่อยแล้วกัน
มีเควสอะ Get Fairy พอจะมี I was lost in touch Get Fairy light one form Get Fairy The Town Shadow Viewpoint The Town Shadow Viewpointห้าร้อยรูปีแค่คุยก็ได้500รูปีแล้วเหรอmake of feeling get fairy promise torrent new prospect ธนบัตร bright stable of course ใช่เรียบร้อยเหมือนให้เราไปตามหามึงแล้วหาก็มาเล่าให้ฟังไอ้เคสแฟรี่นี่หมายถึงไอ้นี่ป่ะไอ้ตัวที่ไว้อัพชุดอัพอะไรพวกนั้นพอโดมมีอะไรขายบ้างไหนดูสิพอหนุ่มมีธนูกับผีเสื้อฝนตกอีกอะน่าเบื่อว่ะวิ่งมานี่ไม่ค่อยเจอคอล็อกซีเลยนะโอ้โหโอ้โหโดดมาหาเลยเว้ยเอ้าตายไปแล้ว โดดมาหาทำไมเนี่ยธนูเอ้ข้างบนนั้นคืออะไรออกไปมาแล้วด้วยจุดสีแดงนี่ยังไม่ได้ไปจุดสีแดงดีกว่าเราไปจุดแดงกันดีกว่าจุดแดงนี้ยังไม่ได้ไปเลยวันนี้เป็นวันแห่งการสำรวจครับเพราะว่าตอนนี้ศาลเจ้าเหลือ100เอ้ยศาลเจ้า120ศาลเราเก็บไปได้แล้ว118ศาลครับเพราะว่าเพราะนั้นน้ำมันหมดโอ้กอดเพราะนั้นอีก2ศาลเนี่ยอีกศาลนึงเราเจอแล้วอยู่ที่ปราสาทไฮรูครับเรายังไม่ไปนะที่แจ้งไว้แล้วก็ไออีกศาลนึงนี่ผมหาไม่เจอเดี๋ยวต้องไปหานอกรอบว่ามันอยู่ตรงไหนค้นในแผนที่นี่แหละต้องไปหานอกรอบครับศาลนั้นหาในไลฟ์นี่ยาวแน่ขับจะพ้นไหม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 ขับมอเตอร์ไซค์อยู่พ้นไหมไม่พ้นโอ้โหมันผ่าตกรถเลยอ๋อแกมันจะผ่าแกใส่หมวกก่อนพวกกันไฟฟ้าไม่มีอะไรไหมไม่มีอะไรเป็นดินแดนที่ไม่เห็นจะมีอะไรเลยก็ต้องปีนต้นสับคนนี้ก่อนไม่มาทำไมตรงนี้มันดูแบบอ้างว้างเลยเกินนะอ
ใส่หมวกแล้วอย่ามาผ่าเขาสิตำแล้วตรงนี้มันถนนด้วยเนี่ยมันซุ้มอะไรร้านขายของริมทางเหรอไม่ใช่ป้ายรถเมล์น้ำมันมีครึ่งถังนะโอเคตรงนี้เราไปถึงไหนแล้วตรงนี้มีโครอซิสหนึ่งอันขับไปไฮรูเลยแล้วกันขับไปปราสาทเลยนะอันนี้ไปแหลมๆแถวปราสาทหน่อยแล้วกันเขาเรียกว่าอันแน่ข้างคาวเอ้ยแข่งกันไปเล่าเอาเฮ้ยแกล้งมนุษย์อยู่อะฮะแกล้งมนุษย์อยู่เหรอเอาฟ้าผ่าด้วยโอ้ขอโทษโดนม้าเฉยเลยโอเคไฮรูไปทางไฮรูไปทางซ้ายเฮ้ยเออไฮรูซ้ายถูกละเฮ้ยผิดทางแล้วไฮรูเออไฮรูไปทางนี้ไม่ผ่านแล้วอ่ะ ขับรถชนม้านี่ไม่เห็นมีใครเฝ้าเลยเฮ้ยข้างล่างมีอะไรวะเนี่ยติดกันเลยอ่ะจะดีไปก่อนแล้วกันหูสามหูกระโหลกเลยเฮ้ยตรงนี้มันอะไรวะเนี่ยมาเยอะโอ้ยเจ็บตายซะตรงนี้คือจะผ่านนะตอนแรกผ่านไม่ได้เพราะว่าศัตรูเยอะเหลือเกินวันนี้ชิวๆเฮ้ยตีไม่แตกว่ะนี่นี่ของใหญ่เอานี่อ่ะคนละทีสองทีอ่ะมีอีกไหมโอเคเดี๋ยวเราวิ่งเข้าไปดูในซอยนี้กันว่าเป็นยังไงตอนนี้ยังไม่ได้มาเลยนะต้องทำอาหารเพิ่มบ้างแล้วเนี่ย
ไม่ค่อยจะปรุงอาหารเท่าไหร่เลยสามหัวกะโหลกมีอันนึงมีโคใช่ไหมมีอันนึงมีโคบนหัวเหรออู้นี่เต็มเลยของดีทั้งนั้นเนี่ยเปลี่ยนใส่หน้ากากดีกว่าหน้ากากโคล็อกซิสจะได้กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งหน่อยวิ่งไปจะได้กุ้งกิ้ง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 ไม่มีอยู่ในนี้กูกินกูกินเลยเฮ้ยมีของดีแอบอยู่ด้วยเว้ยโบหนูร้อยรูปีสามหัวกะโหลกมีอันหนึ่งมีโคลอกซิสไม่เห็นมีเลยเนี่ยมันไม่กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเลยนะแปลกนะมันไม่กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเลยฝนตกอีกแล้วน่าเบื่อว่ะเกมเนี้ยเบื่อฝนตกมากเลยไม่กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้เลยขับรถลอดไปตามทางครับวันนี้ชมวิวทิวทัศน์ไม้ต้นไม้ต้นนี้อยู่ต้นเดียวแปลกตาเงี้ยอะไรหุ้ยเห็นแล้ววะอุ้ยอุ้ยกดผิดในนี้ยังมีดินจายอ่ะทำไมหน้ากากไม่กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งบ้างเลยวะเนี่ยแปลกเฮ้ยกองหินอะไรเฮ้ยนี่นี่มีอะไรเมื่อกี้เราจะไปไฮรูเนี่ยเราขับรถมาเนี่ยเราวะเนี่ยเราจะไปปราสาทกันไปซ่าแถวปราสาทดีกว่าไปซ่าแถวปราสาทกันเฮ้ยขี่ชนกันแล้วเมื่อกี้ไม่ทันมองเลยจานนี้ก็เคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วนะโอ้มันเอียงๆป่าววะเนี่ยไฟรถมันแรงแค่นี้วะเนี่ยอ๋อน้ำมันจะหมดอีกโอ้ยรถคันนี้มันกินน้ำมันเหมือนกันเนี่ยเอานี่แล้วกันน้ำมันปาล์มเอาใส่เข้าไปเต็มถังไหมครึ่งถังเองเหรอใส่เต็มไปเลยรถบ้าอะไรว่ากินเดเปิลโอเคเต็มถังแล้วไปแรงขึ้นมานิดนึงคิดเองว่าวะเฮ้ยมีเสียงเรียก
นี่มีเสียงเรียกมีคนล็อกซีทันทีเฮ้ยรูแตกอันนี้มีคนล็อกซีทเฮ้ยทุกคนนูจะหมดแล้วเหรอโอ้จริงด้วยโอ้ยิงเพื่อนเลยทุกคนนูหมดอยู่ตรงไหนวะเนี่ยมีเสียงอ่ะมีเสียงอ่ะแต่หาไม่เจอว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อนี่ไงห้อยอยู่นี่หูน้ำพุ่นแรงเลยน้ำเชี่ยวน้ำเชี่ยวโอเคแม่ห้อยอยู่แบบนี้เลย279เฮ้ยธนูลอยน้ำอยู่อ่ะเจอเหมือนโคล็อกซี่สีกันหนึ่งแล้วน่ะใช่ไหมใช่ดิถ้าไม่กระโดดจากสะพานข้างบนลงมาแต่ตรงนี้เอาไปยังวะเนี่ยเอาเช็คกันดิสะพานที่เราต้องกระโดดยังไม่ได้เอาด้วยตรงนี้โอเคกระโดดหรือเอาหินเฟี้ยงเข้าไปในวงวะเนี่ยเนี่ยแสงสีเขียวอีกแกเฮ้ยใจเลยโอ้โหเอาหินเฟี้ยงเข้าไปแน่เลยหินเต็มเลยนี่มีคนล็อกซีสองอันเลยตรงนี้อุ้ยจะถูกกันมอนเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่ง280เคลียร์มอนสเตอร์ตรงนั้นก่อนดีกว่าโอ้ไม่ตายเว้ยถือเครื่องเนี่ยสีทองอ่ะ
รียบร้อยตายหมดเอาพวกคอร์ดไปบ้างดีกว่าโอ้มีเนื้อใหญ่ด้วยแป๊บหนึ่งต้องเรียกของเพียบเฮ้ยโอ้โหหอกเท่ว่ะเฮ้ยนี่สวยนี่สวยแนวชนเผ่าจ้ะดูแล้วจ้ะเรียกจังเลยนี่ครับหน้ากากนี้จะเป็นมีความสามารถเวลามันกระดิกกระดิกเนี่ยแสดงว่ามีคอล็อกซีดอยู่ใกล้ๆครับเห็นไหมมีดอกไม้ตรงนั้นมันจะกระดิกกระดิกบอกเราแจ้งเตือนว่าแถวนี้มีคอล็อกซีดนะปึ๊บไปไหนแล้วเดี๋ยวบอกให้ปีนขึ้นไปนั่นไงบันไลแล้วให้ปีนปีนดิเฮ้ยกอดดิเอ้าเอ้าทำไมไม่ปีนนะอยู่ต้องนู่นเก็บยากเก็บเย็นนะชิ้นนี้มีมอนอยู่ข้างบนด้วยเห็นดอกไม้เห็นดอกไม้ได้นี่อีกครับหมายถึงอะไรอ่ะคุณปิติพงศ์หมายถึงอะไรเห็นดอกไม้ได้อ๋อหมายถึงว่าเห็นดอกไม้อยู่ข้างล่างใช่ไหมได้อีกอันนึงอ๋อนี่ไงกำลังตามเก็บอยู่ปึ๊บไปไหนแล้วโอ้โหวิ่งเฮ้ยลื่นๆเอาฝนตกบัดซบสิ้นดีโอ้แล้วมันไปอยู่อะไรตรงนั้นวะใครเขาให้ไปปลูกอะไรตรงนั้นดีที่มันอยู่ใต้สะพานถึงมันไม่รู้เนี่ยป้าลื่นฝนมาดีเลยโอเคสองร้อยแปดสิบเอ็ดจะคิกจะกิดจะกึดขึ้นไม่ได้ละก็ตกเราจะไปแว้นไฮรูกันไม่ได้แบบนี้น่าจะได้อยู่นะเฮ้ยโอ้โหเทียบ182 90เมตรละ Urbosa's Fury is ready โอเคเนี่ยแสงสีเขียวยังอยู่เลย
พอเราไปนะไม่มีนั่นแน่โอ้โหแตกเลยนั่นมันกระบองไรเนลนะเฮ้ยแตกง่ายอะไรเบอร์นั้นเห็นแล้วไม่ได้เลยเห็นแล้วนี่อยากจะไปฟัดพวกมันทำยืนเท่อะไรอ่ะปึ๊บตาแตกอีกชิ้นส่วนอย่างดีเฮ้ยทางไหนวะตรงนู้นตรงนู้นเราจะไปซ่าแถวปราสาทกันแต่เราไม่เข้านะจะซ่าๆอยู่เท่านั้นแหละมีอะไรโอ้ยชนนกโอ้โหนี่มีของดีดาบพุ่นแรกอะไหนวะเดี๋ยวก่อนไอ้นินจาเดี๋ยวก่อนไหลเพียบหัวไหลเพียบกำแพงนี้มันน่าจะมีโคล็อกซิสนะเดินกันเต็มเลยThank you.
แตกหมดเดินเล่นแถวนี้ดีกว่าขาด้วนข้างด้วยเอาตาไปไหนวะไม่โดนโอ้ยวุ้ยจะหมดแล้วอ่ะโอ้ฟาร์มเฟืองชั้นดีจะมีคนรับซื้อด้วยหน้ากากดิ้นอยู่ตอนนี้มีของด้วยดาบเทพๆสักหน่อยสิ50รูปีโคล็อกซีสมันดิ้นอยู่แถวนี้เนี่ยอยู่แถวบนกำแพงหรือเปล่าเป็นหินหรือเปล่านู่นไงทันมาหมดนะทันอยู่มั้งได้อยู่เยอะแยะเวลาสองร้อยแปดสิบสามเดินเดินมาก็จะเจอเรื่อยๆนะกุ้งงี้กุ้งงี้กุ้งงี้ไปเรื่อยแถวนี้นี่ฟาร์มพวกแอนเชียนสบายเลยสกงสกูนี่เห็นไหมสปริงสบายเลยเพียบไปหมดอยากได้อะไรล่ะเปิดตาหน่อยลูกนั่นแหละ
ยละสวยละธนูแตกเอาเนี่ยโอ้กูจะหมดแล้วว่ะมีฟ้าที่แม่งเลยเกือบมีอะไรอีกไหมแถวนี้นั่นแหละทับตัวเองโอเคขออาวุธได้ไหมอาวุธจะหมดละโอ้เอมเบอร์มีหีบไหมมีอะไรเลยอันนี้ใช้การได้อยู่ว่านี่ไงใช้ได้แตกนู่นข้างบนข้างบนเหลือ3เม็ดแล้วเม็ดสุดท้ายโอเคโอ้กระสุนหมดพอดีเลย284นี่เราวนเวียนอยู่แถวหน้าปราสาทไทรูนะลองเลาะตามกำแพงดูไหมไม่ค่อยได้มาแล้วแถวนี้ขึ้นไม่ได้ที่ผมไม่ค่อยจะมาเพราะว่าตั้งใจจะมาช่วงแบบใกล้ๆจบเลยทีเดียวฮึบไอ้ตรงนี้มีทางเข้ามีหีบมีอะไรธนูเต็มเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยใจเย็นๆอย่าพึ่งอย่าพึ่งเฮ้ยยิงมันโอ้โหดูเราเนี่ยเฮ้ยธนูหมด
ข้าไปถึงตัวมันวะเดี๋ยวก่อนไอ้นินจาเดี๋ยวก่อนไม่ตายเว้ยดูธรรมดาหมดแล้วอ่ะจริงกล้วยไว้ให้ดูด้วยเราเดินดูรอบๆปราสาทหน่อยมีอีกหนึ่งตัวตรงนั้นเห็นอีกแล้วเหรอหึนี่ไงตึกมีโคล็อกซีดเนี่ยกดขวาทำไมมันชอบกดไม่ติดว่าเฮ้ยหัวโล่แตกเฮ้ยมาวะเนี่ยปัดไปโดนเลยฟันไม่โดนฟันไม่โดนโอ้ยต้องปรุงอาหารเพิ่มบ้างแล้วเนี่ยโอ้แอนเชียนเสียงโคล็อกซี่อยู่ตรงไหนวะเฮ้ยน่าสงสัยนั่นไงนี่ไงเจอแล้ว285โอเคอีกเหรอแล้วยังมีอีกหรืออยู่บนเสานี่วะเอาแล้วฝนตกเอาไม่ได้อีกฝนตกกันนะน่าจะแบบคาร์ฟคาร์ฟแบบคาร์ฟเต็นท์คาร์ฟแบบหลังคากันฝนอะไรได้นะ
เสียงตรงนั้นไม่มีเนี่ยเสียงมันมีตรงนี้ผมว่ามันอยู่บนเสานี้แน่เลยนะถ้าฝนมันตกไงนี่ไงจริงด้วยขอบคุณทำไมมันต้อง111ดวงนะขอบคุณ11ดาวจากลุงโยด้วยครับดาว11ดวงทำไมมันต้อง111ดวงด้วยมา111ดวงทุกวันเลยมันคืออะไรมันคือกิมมิกอะไรนะนะลุงรอโดดล่มกับผมอยู่วะเฮ้ยลืมมาร์ค186ไม่ใช่186 286ตรงนี้มีทางลงได้อันนี้เราต้องการอาวุธเพราะว่าอาวุธเราตีการ์เดียนแตกไปหมดแล้วเนี่ยนู่นตัวข้างนอกยังไม่ต้องไปอยู่มันนะเราวิ่งดูในแล้วกันอะไรอ่ะเรียกไหมเรียกไหมเอื ปัดไม่ค่อยโดนแล้วเดี๋ยวดิเอ้ยหายไปด้วยความโมโหด้วยความโมโหตรงนี้มีอะไรอ่ะบ่อน้ำน่าสงสัยจังนี่จะมีอะไรบ่อน้ำที่น่าสงสัยแต่ไม่มีอะไรเราจะลองเดินเล่นเข้าไปหมาป่าอยู่แล้วนะเนี่ยเดินเดินวนไปทางนี้ก็ไปได้เหรอเฮ้ยตกใจเลยวันนี้ที่มาคือพามาสำรวจรอบๆปราสาทนะไม่ได้จะมาฟาร์มการ์เดียนนะเอาดูกันนิดดูนี่เป็นยังไงไม่มีเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งจากหน้ากากเลยนะโอ้ฝนตกอีกตกปีนไม่ได้ไม่น่าจะขึ้นได้มั้งเนี่ยเฮ้ยแผนที่ขึ้นแล้วไม่น่าจะปีนได้ใช่ไหมผมก็ไม่ค่อยได้มาตอนนี้แทบไม่เรียกว่าไม่ค่อยอ่ะไม่เคยมาเลยเคยกระโดดเข้าไปปราสาทครั้งนึงแล้วก็กลับออกมามันก็จะไม่รู้เหมือนกันว่าแถวนี้มันมีอะไรบ้างเราก็จะลองสำรวจไปด้วยกันครับอุ้ยน้ำเหนียววิ่งฟ้าอ้าวไม่เป็นไรอ๋อถ้าเป็นดำๆมันไม่เป็นไรถ้าแดงๆก็เป็นน
ี้เราอยู่ส่วนด้านข้างแต่เราก็จัดการการ์เดียนไปหลายตัวนะมันค้างโล่งแล้วตอนนี้อ๋อมีตรงนั้นตัวนึงโคล็อกเซตอีกแล้วเสียงเรียกไหนอะเสียงเรียกว่ามาจากตรงไหนนี่ไงแล้วไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยไม่ใครเห็นนี่กะจะบอกว่าอยู่บนเสานี้ไม่มั้งไม่ใช่หรอกปีนไม่ได้ด้วยนี่ปะนี่ปะไม่ใช่นะวิลล์แม่ยีเลงอีกวะนะไหนวะเนี่ยถึงมีหน้ากากแล้วแต่เราก็มิอาจรู้ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนมันสั่นเอ้ยเนี่ยมันเรียกอยู่ตรงไหนวะสั่นกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งหึหึนี่ป่ะหึน่าใช่แล้วนี่เฮ้ยหาไม่เจออืมคิดว่ามันน่าจะอยู่ตรงไหนผมหามันไม่เจอจริงๆนะเนี่ยอ๋อนี่ป่ะธนูอ๋อให้ยิง
สองแปดเจ็ดโอเคเฮ้ยวันนี้ได้หลายเม็ดเหมือนกันนะเนี่ยมันทำไมฮะมันทำไมมันอะไรนักเฮ้ยดูแตกหงายไม่โดนไม่โดนอีกแล้วได้อยู่โอเคปัด3ได้1คือไม่ค่อยได้สู้กับการ์เดียนไงเลยไม่ได้แบบซ้อมปัดใส่เลเซอร์มันเลยนั่นอะไรอ่ะอ๋อมีโคล็อกซีสบินอยู่ตรงกลางโอเคเราจะฮึบโอ้โหเหรอนกหมดลุยไปเลยได้ไหมไม่ได้ร้อนอย่างนี้ได้ป่าววะRivali's Gale is now ready. ทางนี้ก็อ้อมได้นี่ว่ะโถมันหมดอีกแล้วโล่ดีที่โล่ตีอ๋อโล่ตีที่ขามันได้เหรออันนี้ไม่รู้เลยคือหน้าต่างไอ้ประตูนี้เราเปิดไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยเสียงคนล็อกซีดอีกแล้ววันนี้แน่เลยนี่ไงสองแปดแปดโอเคอุ้ยออกกันใหญ่เลยโอเคเดี๋ยวเราหลบอยู่ตรงนี้กันละอุ้ยอุ้ยมีเสียงอะไรรู้สิจะโดนจริงอ่ะสำหรับสัปดาห์นี้เอาเบรกกันไว้ก่อนเท่านี้แล้วกันครับเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าตอนนี้ก็ Lost to 100% ของเราก็ใกล้ถึงเขาเรียกอะไรใกล้ถึงจุดหมายแล้วอย่างน้อยๆเนี่ยผมว่ามีไม่มีเนี่ยเราน่าจะเล่นมาถึงประมาณสัก 80% ได้นะเพราะว่าเควสหลักส่วนใหญ่ผมว่าจัดการไปหมดแล้วผมเนี่ยจะกลับเข้ามาประสาทเนี่ยต่อเมื่อที่เคลียร์อะไรอะไรหลายๆอย่างข้างนอกให้ได้เกือบทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาลุยปราสาทแล้วจบบอสไปทีเดียวกันเลยนะครับก็เป็นการจบซีรีส์นี้แบบผมก็ไม่แน่ใจว่าจะ 100% หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าตีบอสตายแล้วอาจจะไม่มันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกทีหลังถ้าไม่ได้ 100% เราอาจจะต้องมาเก็บกันอีกทีเพื่อให้ได้ 100% ตามที่พูดไว้แต่ว่าก็จะพยายามเก็บให้ได้เยอะๆก่อนถึงค่อยกลับมาปราสาทนี้นะครับยังไงก็ติดตาม Zelda Breath of the Wild ได้ทุกสัปดาห์นะครับพฤหัสกับศุกร์2วันนะครับส่วนมันพุธจะเป็นLink Awakening นะครับผมสัปดาห์ตารางตอนนี้นะฮะก็3ทุ่มถึง5ทุ่มเจอกับผมได้นะครับผมเป็นประจำทุกสัปดาห์สำหรับค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงรับชมย้อนหลังได้ที่ทาง YouTube นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีทุกคนด้วยก่อนนอนอย่าลืมร้องเหมียวนะจ๊ะไปละ